ดีเหลือเกินครับในฤดูกาลก่อนแต่ว่าพอปล่อยดาวิดปาลาไปตัวแทนที่เปิดยาวขึ้นมาครับก็ติดทางหน้าของทศพลบอลทางซ้ายครับเปโดรยกเข้ามามีชุลป้าครับอยู่เป็นตัวเป้าชุลป้าอ้าวบอลออกซ้ายมาที่สุวรรณพัฒน์จับม้วนหนีตรงนี้ยังไม่ผ่านครับเอกนิตเอกนิตนี่ก็ถูกวิสิตดอนาดครับอยู่ที่กำแพงคนเดียวครับแล้วฤทธิ์เปิดโคกมาลูกนี้มามงเรียกมาได้แล้ว2โอ้โหเจอชนอ่ะวิสิตออกบอลยาวมาโซเรสโซเรสจับพลิกแล้วไปได้อีกแล้วครับเอาละครับขึ้นมาตรงกลางโอ้โหเจออัดลอยเลยครับบอลยังเป็นหูยังดีที่มีซ้อนครับแล้วทศพลเก็บได้ให้ออกมาทางซ้ายครับทศพลเอกนิตจี้ขึ้นมาโอ้ทศพลขึ้นสูงเลยครับทศพลทศพลมองยังไม่เปิดให้มาทางซ้ายครับสุวรรณพัฒน์ย้อนกลับมาเอกนิตให้มาที่สุวรรณพัฒน์สุวรรณพัฒน์ถึงนิดนึงแล้วให้เข้ามาเอาละครับ 2-3 ปีถ้าจำกันได้ในแฟนบอลเยอะมากนะครับที่เชียงใหม่เอาละครับให้มาลูกนี้โซเรสเก็บได้เอกนิตเอกนิตมองแล้วครับยอดเข้ามาในเขตโทษแล้วมาดีจังหวะนี้โอ้โหสุดท้ายบอลมันลึกชุ่มมาชุลป้าพักอกกลับมาแหมลูกนี้เจอดักไว้ได้ครับให้มาที่โชติพัฒน์เข้ากลางเล่นกับเอกนิตโชติพัฒน์ยืนย้อนหลังกลับมาสารัตเล่นใกล้ๆครับเอกนิตป้ายออกขวาไปมาที่ทศพลครับสุวรรณพัฒน์ปล่อยครับให้จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วมาเพื่อนตามไปเล่นไม่ทันเลยครับครองบอลได้เยอะกว่านะครับบางกอกเชียงใหม่ในช่วง10กว่านาทีที่ผ่านมาตัดได้จังหวะนี้อ๋อแล้วครับแล้วชูรงยอนคืนย้อนไม่หน่อยบอลที่พิชิตพงษ์ให้มาที่ซัวเรสเอามาครับทศพลเปิดยาวขึ้นหน้ามามงตั้งกลับมาแล้วเท้า2เก็บได้ยิงสวนเรียบร้อยสิครับแบบนี้โอ้โหมาเร็วครับกลับมาได้เร็วเอกนิตปัญญานาที15ครับนาที17นะครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเป้าอยู่ที่ชลองยอนเลยครับเข้ากลางมาพิชิตพงษ์เด็กไหนใกล้ครับทำชิงโชติพัฒน์ปล่อยให้เอกนิตเอกนิตไปเองนะครับเอกนิตมีความเร็วมากแต่ธีรชัยตามมาดักไว้ได้กลับทิ้งเอาไว้ก่อนครับยังจุกอยู่ครับพงศินพงศินยกมาเปโดรเจอแซะไปนิดนึงพิชิตพงให้โอ้เอกนิตแตะนี้สวยแต่เจอแซนด์วิชก็ไม่ไหวพิชิตพงษ์ตัดได้ตรงกลางแล้วก็ให้ไปที่โชดองยอนยังใหม่ขึ้นมาเอกนิตยกต่อเลยครับโชติพัฒน์ไม่ทันเลยนะครับตักไว้ได้ครับจิรชัยเปิดเข้ากลางมาวิสิตเจอแซะจากด้านหลังเสียฟาวครับเอกนิตเจ้าจุดโทษครับลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรยังไม่จะโต้กลับมาทางซ้ายเอกนิตให้ลูกนี้เมลวินเดลูมาดักไว้ได้นั้นเกือบ15นาทีแล้วครับลูกนี้คล้ายๆลูกแรกเลยครับบอลที่ทศพลครับเปิดยาวเลยครับรับงานของสอนารายดึงบอลลูกนี้ลงมาจะพลิกเล่นออกซ้ายมาครับเข้ามาอยู่ครับสารัตให้เข้ามาจะให้ซัวเรสหาแล้วครับลุยเข้ากลางมาแล้วเอกนิตให้มาเอ้าแล้วลูกนี้2คนแตะต้องมีสักคนที่ล้ำแล้วครับดักไว้ได้อ้าวแล้วดูนี้พิชิตพงษ์ดักได้ให้เข้ากลางมาเอกนิตมาที่โชติพัฒน์ซ้ายมีสารัตเติมแล้วครับโชติพัฒน์ลูกนี้ดักไว้ไ
นิ่งๆเลยครับสุนภัทรให้เขากลางมาเอกนิตออกซ้ายมาสารัตโชติพัฒน์รออยู่ครับโชติพัฒน์ให้มาสารัตสารัตเข้ากลางครับเอกนิตเอกนิตให้สั้นวัชรกรดักได้เข้ากลางมาเชสเต็ปแล้วไปต่อเปโดรให้เข้ากลางอ่ะแล้วครับโอ้โหลูกนี้มาให้เลยไปหน่อยครับกลายเป็นจะโดนสวนแล้วครับสารัตได้ทางซ้ายสารัตเข้ากลางมาเอกนิตพลิกบนไปแล้วขวาเปลี่ยนไปเลยครับจับบอลแรกไม่ดีเตโตวันนี้ยังไม่ผ่านเลยครับทางซ้ายอาร์แล้วครับเอกนิตเอกนิตลุยขึ้นมาตรงกลางเอกนิตให้ซ้ายโซเรสหายไปพักหนึ่งครับโซเรสแล้วยิงวัชรกรโอ้โหติดบล็อกยังได้อยู่ครับเชสเต้เชสเต้ล็อกไปแล้วผ่านได้ด้วยขวาหักเข้ากลางมาโอ้โหมงทิ้งมาอาร์แล้วครับยังหมายจะสวนได้ไหมเจอวัชรกรสไลด์ดักไว้โอ้โหเกือบไปเอาล่วงไปคนครับทศพลเจอดักไปได้เอาไปแทะใส่พิชิตพงษ์เล่นเร็วเลยครับเอกนิตให้มาทางซ้ายสารัตกลับมาติดตามกันต่อนะครับเกมครึ่งหลังครับเชียงใหม่กับลำปางครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ต่อ1นะครับไม่ค่อยปฏิปต่อเท่าไหร่ครับครึ่งหลังต้องดูครับถ้าไม่มีแอคซิเดนต์อะไรใครจะทำได้ดีกว่าในมุมครับเปิดเข้ามาเสาแรกวิสิตมงเทียแถว2พิชิตพงยิงโอ้โหเมื่อแหลมนี่โดนผู้เล่นของลำปางโอ้โหถ้าตรงก่อนเลยน่ารุ้นเหมือนกันในมุมครับเอกนิตขวายอดเข้ามามงเคลียร์ไว้ได้พิชิตพงษ์ยังได้อีกทีนึงเบิ้ลมาทางเอกนิตเปิดเอ้าเปิดมันติดไซก้อยครับออกหลังไปเลยที่เปโตรกลับมาวัชรกรเบิ้ลมาอ้าวแล้วลื่นคู่เลยครับโอ้โหเอกนิตต้องตามมาแต่ทิ้งไปก่อนเล่นลับด้วยนะครับเอกนิตเป็นคู่กลางกับทางพิชิตพงษ์บอกทุ่มครับทุ่มคือหลังกลับมาไปก่อนคือหลังมาครับแต่พิรักเปิดตัวนี้มองเช็ดต่ออ้าวแม่ไปปั๊มกันแล้วสุดท้ายไม่ฟาวครับพิชิตพงษ์ให้มาชูรองยอนแล้วดีไซก้อยมาโอ้โหไปโดนลงช่วยเกมรับชูรองยอนเจออัดเข้าอีกโอ้โหก็ยังไม่ฟาวครับหาอะไรครับแล้วหนีมาได้ติกรดีดเข้ากลางเมวินดาลูให้ลูกนี้ไม่ถึงครับสุรวิทย์ดักไว้ได้ไปทิ้งเลยครับแถว2ที่รอเก็บตกอยู่พิชิตพงษ์ก็ประจำตำแหน่งแล้วนะครับเอกฤทธิ์ขวาเปิดยอดเข้ามาได้โค้งโอ้โหกดไม่ลงครับทศพลวิ่งมาคิดจะเปิดเต็มมุมเข้าไปสุรวิทย์ขวาเปิดยอดเข้ามามงเคลียร์ไปได้แล้ว2เก็บได้ผลคือหลังกลับมาเอกนิตย้อนกลับมาที่สุรพัฒน์เปิดออกไปเลยครับสุรทำชิงคืนกลับมาไม่ดีครับพิชิตพงษ์ดักได้เอกนิตดูลักษณะมันลื่นครับพิชิตพงษ์ดักไว้ได้ครับสิริวัฒน์ธีรชัยให้มาเมวิดาลูดักไว้ได้จังหวะนี้หาแล้วครับเจอดองยอนให้มาทางซ้ายโซเรสกอดจะแตกอ้อมนี้ไม่ผ่านสุรวิทย์ดักไว้ได้พิชิตพงษ์เบิ้ลกลับมาเอกนิตให้มาดิพิชิตพงษ์โอ้โหเจอวัชรกรดักได้ให้มาทางซ้ายที่จะเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกนะครับน่าจะเป็นสารัตน์แก้วแสงสายนะครับที่เจ็บแล้วก็เนี่ยนะครับเอาเราใช้ลาซิโยมาแล้วดูลูกนี้โอ้โหโรสพลยังไงครับชี้มาชี้มือดรอปไปทางซ้ายหาแล้วครับเอกนิตเลี้ยงจี้ขึ้นมาทางซ้ายล็อกเข้าขวาล็อกเข้าขวาแล้วมีเวลาปั้นลูกนี้ปัดปลายมือครับโอ้โหโอ้ทำได้ดีแล้วนะครับหาแล้วครับจะได้เตะมุมเอกนิตขวาครับเปิดจอดเข้ามาแล้วโคกลูกนี้ตรงตัวครับโอ้โหโชดงยอนไม่รู้ไปบ่นอะไรนะครับ
แต่บอลเป็นของลำปางทุมมาก็วัชรกรมงเข้ากลางมาโดนชัยโดนชัยได้บอลครั้งแรกครับเอกนิตขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับตอนนี้เอาสุดท้ายไม่ฟาวครับจังหวะจะไปตัดบอลจากสุรพัฒน์บุตรศิลป์ค่อนข้างปล่อยเกมนะครับในครึ่งหลังบอลตรงกลางครับเอกนิตให้ขึ้นมาโดนชัยแม่พักแล้วเล่นต่อไม่ได้ก็ต่อมากนะครับถึงมาครับเอโดมาเชสเตยกมาเอโดสปอนแปะไม่ได้สปอนให้มาสุรพัฒน์เอากลางมาครับเอกนิตให้มาพิชิตพงศ์ปิดได้แล้วให้ออกขวามาสวยเลยครับทศพลใหม่เฟรีคิกครับโชติพัฒน์เปิดเข้ามาเลี้ยวไปได้แถว2เก็บได้เนี่ยครับจะแปะยัดเสาไกลแล้วครับปัดมายังดีนะครับที่ไม่มีใครตามซ้ำได้ด้วยในมุมครับเปิดยอดเข้ามาอีกทีอ้าวออกมาชกไม่โดนแตะทิ้งก่อนเลยจิรชัยครับตอนนี้สุรพัฒน์เรียกให้มารับบอลหน่อยครับเอกนิตเบิ้ลคืนกลับมาสุรพัฒน์คือบอลจากหลังอ่ะจะขึ้นคนไม่ไหวเลยครับทศพลออกขวามาสวยครับเอกนิตทางสนามมีรอเปลี่ยนอีกคนนึงเอกนิตไปแล้วครับเอกนิตแทงมาโอ้โหตามช่องมาลูกนี้รณชัยไม่ได้จบครับยังเป็นแต่มุมของเชียงใหม่ครับจะได้โจมตีต่อเนื่องเปลี่ยนผู้เล่นครับฝั่งของเชียงใหม่เอาสุวรรณพัฒน์ออกเลยครับแล้วก็เอาเรนนี่โกยอยุธจังหวะโต้กลับด้วยนะครับเอกนิตขวาครับเปิดเข้ามาโขกทิ้งไม่ได้ไปดูเอาแล้วครับจีรชัยยังได้คือแต่ว่าชะลอไซรัวโดก็จะหวัง3คะแนนนี่ครับต้องเปลี่ยนแล้วครับเอาเอกนิตครับเล่นกับทางด้านของโชติพัฒน์ออกซ้ายมาครับจีรชัยทุ่มมาชูลป้าพักเมลวินเดลูได้ซ้ายและแม่จะฝืนยิงครับเอาฝังไว้ครับแล้วอ้าวเปโดเจอแซะดูนี้ได้ฟรีคิกครับเป็นเร็วแล้วครับย้ำเร่งแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเชียงใหม่เอกนิตหยอดขึ้นหน้ามาไปทิ้งครับออกซ้ายมาครับพิชิตพงศ์เบิ้ลกลับมาบอลอยู่ที่เอกนิตยกขึ้นหน้าลูกนี้ก็แรงไปอีกครับเจอกับพีทีระยองนะครับในเกมนัดรองสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายจะเจอกับขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นทีมนำด้วยคือ4เกมไม่ง่ายเลยครับ2ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับในนี้ปัญญาตั้งไว้ครับไปหนุนครับแล้วน่าจะมีเหลืองนะครับแมววินเดลูยังไม่ให้ออกขวาไปครับโชคลาภแต่นี้มาแตะอ้าวกลายเป็นเสียแล้วครับเอกนิตวนเจอดึงโอ้โหเอาละครับจะเปิดเข้าไปโอกาสสุดท้ายแล้วเอกนิตครับตัก
ข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วมามงเคลียออกมาได้ผู้ตัดสินเป่าจบเกม